ส่วนหลักฐานของชาวกรุงเก่ากล่าวว่าในครั้งแรกเปิดศึกพระมหาอุปราชาคิดจะใช้ปืนแต่ถูกพระนเรศวรใช้คำท้วงติงทำให้ต้องมาต่อสู้กันด้วยการชนช้างจากนั้นทั้งสองจึงทำยุทธหัตถีกันระหว่างการต่อสู้อาวุธของพระมหาอุปราชาฟันถูกหมวกของสมเด็จพระนเรศวรและนิ้วมือถูกตัดออกแต่เมื่อช้างของสมเด็จพระนเรศวรสามารถตั้งหลักได้จากนั้นพระองค์จึงเร่งใส่ช้างและได้ใช้อาวุธดาบด้ามยาวฟันต้องพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนบนหลังช้างส่วนหลักฐานของ